ในเมื่อวานนี้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดการประชุมทับถามคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงสมัยที่9รอบที่2โดยการเป็นประธานของสหายบุไลพานุวงศ์เลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีสหายอรุณบุญมีไซคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพนักงานมีบรรดาเลขาห้องเลขาจากฮักฐานสาวหนุ่มและหน่วยสาวหนุ่มฮักฐานที่ขึ้นกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและปอนบัตรทับทามคัดเลือกเอาบุคลากรลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสมัยที่9พร้อมนั้นได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่8ผู้แทนสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวรายงานแต่ปี2025-2024และทิศทางแผนการเรียกงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแต่ปี2025-2030กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผ่านทางบทสำรวจของคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวครั้งที่9จากนั้นบรรดาสหายจากหน่วยสาวหนุ่มฮักฐานที่ขึ้นกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้สุ่มใส่ประกอบความคิดความเห็นใส่บทสรุปและบทสำรวจเพื่อให้เนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์จะแจ้งให้สามารถนำไปเสนอและรับรองเอาในกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มกระทรวงทบท.ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2024ที่จะมาถึงนี้ในโอกาสนี้บรรดาสหายเลขาห้องเลขาจากฮักฐานสาวหนุ่มและหน่วยสาวหนุ่มฮักฐานที่ขึ้นกับกระทรวงทบท.ได้พร้อมกันป้อนบัตรทับถามเพื่อคัดเลือกเอาบุคลากรลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงทบท.สมัยที่9